สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้น้ำผึ้งจะมารีวิวแป้งแข็งกับลิปสติกนะคะแป้งแข็งวันนี้ใช้ของ Artisty ค่ะคือตัวนี้ก็เป็น Exifit Powder นะคะ Foundation ของ Artisty นะคะเขาจะมีประมาณ9สีนี่แหละวันนี้จะขอใช้สีแซนเนื่องจากมั่นใจว่าใช้วิตามินมาสักพักหนึ่งแล้วเซรั่มมาสักพักหนึ่งแล้วขาวขึ้นเมื่อก่อนใช้สีโซเลนะคะอันนี้ขาวขึ้นใช้เซรั่มตัวนี้นะคะขวดที่10แล้วนี้วิธีทาแป้งแข็งก็จะมีหลายแบบเนาะก็มีใช้พับที่มากับแป้งนะคะทาลงไปเลยนะคะหรือว่าจะใช้พับอีกแบบนึงเป็นพับที่เป็นสำหรับแป้งฝุ่นแต่ว่าเราเอามาทาแป้งแข็งก็จะได้ผลลัพธ์อีกแบบนึงนะคะพับพวกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทานะคะหรืออีกอย่างนึงก็คือใช้แป้งที่เป็นลักษณะแป้งคาบุกิหรือแป้งรองพื้นก็ได้นะคะที่เคยใช้โอ้มันเคยใช้ตัวนี้นะคะนะคะแป้งแน่นๆแบบนี้นะคะแล้วก็ฝนแล้วก็เอามาฝนที่หน้านะคะก็จะได้ผลลัพธ์อีกแบบนึงนะคะแต่ว่าวันนี้ด้วยความที่แบบว่าเราก็ลงแค่ครีมกันแดดเซรั่มแล้วก็ครีมบำรุงและครีมกันแดดใช่ป่ะแต่ว่าเราจะออกไปข้างนอกก็เลยอยากจะได้ความแบบหนาแน่นนิดนึงก็เลยจะทาแป้งแข็งแบบชุบน้ำนั่นเองแน่นะคะซึ่งก็เคยทำให้ดูแล้วก็ทำอีกเดี๋ยวเอาน้ำก่อนวิธีก็คือว่าเดี๋ยวขอจับหน้าก่อนโอเคก็มีความชุ่มชื่นอยู่นะคะถ้าหน้ามันเราทาครีมบำรุงไปนานเกินไปแล้วก็มันแห้งไปเราให้ใช้น้ำแร่ช่วยนะคะเพิ่งจะใช้พัฟนะคะที่มากับแป้งแข็งนี่แหละค่ะชุบน้ำก่อนแล้วก็ปิดให้หมาดๆนะคะเอาแบบหมาดสุดๆเลยนะแล้วก็ลองจับดูว่าเขาชุ่มๆแล้วนะสีแซนนะคะสีแซนแล้วก็ใช้พับนะคะแตะเลยแตะแป้งปกตินี่แหละค่ะจากนั้นก็กดนะคะอย่าฝนนะคะกดแทบลงไปเหมือนเราลงรองพื้นนะคะกดแตะแบบถี่ๆนิดนึงวิธีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีจุดด่างดำเยอะนะคะอย่างตรงนี้นะคะจุดด่างดำเข้มให้ใช้คอนซีลเลอร์ก่อนนะคะแล้วค่อยทำไม่งั้นเดี๋ยวมันก็ไม่ปิดเนี่ยข้างหนึ่งได้ละตรงบริเวณหน้าผากอนุญาตให้ถูได้แป้งแข็งผสมรองพื้นนะคะเขาค่อนข้างที่จะอเนกประสงค์อะค่ะจะทาพับฟองน้ำแห้งก็ได้นะคะจะทาแบบเปียกก็ได้จะใช้พับสำหรับแป้งฝุ่นมาทาก็ได้จะใช้แป้งคาบุกิฝนก็ได้การใช้แป้งก็จะได้สองแบบนะคะก็คือว่าถ้าเราใช้แป้งคาบุกิแป้งที่แบบแน่นๆเมื่อกี้นี้ที่โชว์นะตัวนี้นะคะฝนเขาจะแน่นๆแบบเนี้ยฝนแล้วก็ทาบนใบหน้าเนี่ยผลลัพธ์จะเหมือนกับตัวนี้เลยคือจะได้ความหน้าแน่นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้แปรงที่เป็นแปรงแบบใหญ่ๆบานๆอย่างประเภทแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นคาบุกิรุ่นนี้อย่างนี้ค่ะก็มันจะได้ผลลัพธ์ที่แบบว่าได้ความบางเบาซึ่งโดยส่วนใหญ่เทคนิคนี้นะคะที่เล่าให้ฟังเนี่ยเขาจะใช้หลังจากที่แต่งหน้าเสร็จแล้วอะค่ะคือรองพื้นแป้งฝุ่นแล้วก็เขียนคิ้วทาปากอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็เหมือนกับว่าเอาแป้งแข็งมาเก็บงานเพื่อเหมือนเซตแล้วก็ให้ความเนียนเรียบมากขึ้นแต่ว่าจะใช้แปรงพลิ้วๆแป้งใหญ่ๆทำนะคะแต่ถ้าเกิดว่าแต่งไปเลยอย่างเงี้ยก็เพิ่งว่าวิธีที่แบบใช้แป้งแน่นหรือว่าแต่งแบบน้ำก่อนเนี่ยมันจะทำใหค่อนข้างที่จะอยู่ทั้งวันนะคะนี่ถามว่าถ้าเกิดแต่งแบบนั้นนี่จะเป็นคราบไหมมันขึ้นอยู่กับวิธีแท็บของเราอะค่ะถ้าเราแท็บได้ดีนะคะแล้วก็พับคือไม่เปียกจนเกินไปหมาดจริงๆเนี่ยมันก็จะไม่เป็นคราบอะค่ะถ้าพูดถึงการปกป้องนะคะก็แน่นอนว่ามันไม่สู้รองพื้นอยู่แล้วนะคะความหนาของเขานะคะแต่เขาจะได้ความสะดวกแล้วก็ความเรียบในระดับหนึ่งโอเคหลังจากนี้ปุ๊บ
ทำยังไงต่อนะพึ่งก็จะใช้แปรงอย่างที่บอกนะคะแปรงใหญ่อย่างนี้หรือว่าเป็นคาบุกิรุ่นขนพลิ้วๆอย่างนี้ก็ได้นะคะมาปัดเสริมนะคะเราบิดอย่างนี้เนาะบิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็มาปัดเสริมลงไปบางทีเวลาเราทาวิธีนี้แล้วแบบว่าทาวิธีพับเปียกเนี่ยนะคะฟองน้ำเปียกเนี่ยมันอาจจะมีรอยคราบนิดๆนะเวลาเราแท็บเป็นสี่เหลี่ยมเราก็ต้องใช้ตัวนี้มาเก็บงานนะคะฝนๆไปผิวๆอย่างนี้ค่ะเบาๆก็จะเพิ่มความเนียนแล้วก็ปกปิดดีๆด้วยถ้าไม่มีคาบุกิรุ่นนี้นะคะเราใช้แปรงปัดแป้งที่อยู่ในชุดแต่งหน้าอันใหญ่ๆเนี่ยค่ะมาใช้ได้เหมือนกันนะคะโอเคหลังจากนี้ก็ใส่เฟอร์นิเจอร์ถ้าใช้วิธีที่ต้องมีพับ2อันนะคะอันนึงเปียกใช้ตรงที่บ้านนะคะหน้าห้องกระจกอะไรเงี้ยหน้าตู้กระจกแต่งหน้านะคะส่วนอีกอันนึงแบบแห้งนะคะต้องเอาตัวแห้งมาอยู่นี่เนี่ยตัวแห้งมาอยู่นี่นะคะใส่ในตลับไว้แล้วก็พกเอาไว้เติมระหว่างวันนะคะเดี๋ยวขอเขียนคิ้วก่อนเราได้ลิปสติกใหม่มา1สีอ๋อ1สีก็อยากจะโชว์หนึ่งสีแต่ว่าเป็นสีที่แบบว่าที่ช็อปไม่มีขายอะค่ะต้องสั่งจากสำนักงานใหญ่เป็นสีประเภทนูดอะไรเงี้ยระหว่างนี้มีลิปสติกแท่งไหนก็จะเอามาโชว์วันละสีวันละสีมารีวิววันละสี คือการที่มีลิปสติกแบบเยอะๆหลายอันนี้แบบสำหรับผู้หญิงนะมันคือความสุขคือผู้ชายเขาอาจจะมีของเล่นของเขาอะเนาะแต่ว่าสำหรับพึ่งนะผู้หญิงอะพึ่งคิดว่าเครื่องสำอางนี่คือของเล่นซื้อบ่อยจังเลยอะไรเงี้ยผู้ชายบางคนอาจจะรำคาญเรานะแต่ว่าเขาไม่รู้หรอกว่าเรามีความสุขมากโอ้ลืมบอกอันนี้ของแคทตี้ดอร์นะคะสีอะไรเอ่ยซอฟต์เกรย์ก็เป็นสีเทาอ่อนเหรอเราว่าไม่เห็นจะอ่อนเลยอ่อนไหมในจออาจจะอ่อนนะแต่ว่าจริงๆตรงนี้คือเหมือนจะดำๆเอาโครงไปก่อนนะคะเดี๋ยวนี้อยากบอกว่าเรามีความชอบเจ้ารุ่นนี้มากเลยอะแต่ว่าเขาไม่ขายแล้วคือของหมดประมาณนี้ที่เป็นครีมเนี่ยโคตรชอบเลยมันดีมากเลยนะเธอมันติดดีอะเนี่ยอยากใช้สีอ่อนตัวนี้ดีกว่าด้วยความเป็นครีมคือเหมือนกับว่าให้เขาแบบรองพื้นตาให้เราไปเลยอะใช้นิ้วก็ได้ใช้แปรงก็ได้แต่ว่านิ้วเวิร์กกว่านะคะสำหรับรุ่นนี้พอนิ้วเกลี่ยลงไปเสร็จแล้วปิดแล้วค่อยใช้แปรงปัดให้มันแบบไม่เป็นคาบๆอ่ะให้มันเป็นนวลๆเป็นธรรมชาติเพราะว่าเป็นครีมก็จริงแต่พอปัดลงไปแล้วก็กลายเป็นแป้งอัตโนมัตินะคะก็ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาดีมากมหัศจรรย์เธอเปลี่ยนเป็นแป้งตอนอยู่ในตลับเธอเป็นครีมพอลงหน้าเราเธอกลายเป็นแป้งเอารุ่นนี้ดีกว่าสีนี้เอาสีเข้มตัวนี้แม่สมกี้อ่านพระอาทิตย์ขึ้นตอนเรียนอาจารย์บอกว่าถ้าแต่พระอาทิตย์ขึ้นเข้มอ่อนกลางเข้มไล่ระดับกันขึ้นไปประมาณนี้จะบอกว่าเป็นการทาที่แบบง่ายที่สุดแล้วทุกงานทุกสไตล์ก็คือแบบง่ายสุดจริงๆมันคือสมกี้อ่านค่ะอย่างเงี้ยพระอาทิตย์ขึ้นค่ะชิดแล้วก็ไล่ขึ้นได้เดี๋ยวเพิ่งใช้แค่2สีเพิ่งไม่ได้ใช้3สีง่ายสุดเสร็จแล้วสำหรับการรีบไปทำงานคือไปเห็นเขาทำไอเลเนอร์เขาบอกว่าวิธีจะทำให้ตามันคมมากๆคือเพิ่งมีปัญหาเวลาเขียนไอเลเนอร์เส้นข้างบนใช่ไหมข้างบนเนี่ยขอบตาข้างบนตรงนี้ปุ๊บแล้วก็มองดูแล้วมันจะเป็นลอยๆเพราะว่ามันเห็นตาขาวตรงขอบล่างอะไรเงี้ยไปดูในเน็ตเขาบอกว่าให้เขียน
เส้นในด้วยแล้วก็เส้นนอกด้วยเขียนเส้นข้างในแล้วก็เส้นข้างนอกปุ๊บมันจะกลายเป็นสองเส้นหนาขึ้นแล้วตาเราจะดูคมเดี๋ยวลองดูซิเส้นในเส้นนอกยังไงหันกล้องมาตรงนี้หน่อยชื่อจุดจุดเส้นในคืออันนี้เฮ้ยจะกระติอยากร้องไห้เนี่ยเส้นในคือใต้ขนตานั่นเองเฮ้ยคันใต้ขนตาอย่างเงี้ยจะกระติเสร็จแล้วก็ข้างบนข้างบนก็คือเส้นนอกใช่ปะมันก็จะเขาบอกว่ามันจะดำๆขมๆขึ้นโอเคอยู่เนาะดีกว่าข้างนี้อยู่อ้าวลองข้างนี้อุ้ยจะกระจีมากเลยเมื่อกี้คันอยากร้องไห้เส้นในคือตรงนี้นะคะใต้ขนตาเลย อุ้ยลืมบอกอันนี้คือเป็นอายไลเนอร์ของน้องฉัตรนะคะข้างหนึ่งเป็นอายไลเนอร์ส่วนอีกข้างหนึ่งจะเป็นอันนี้หมดมันจะเป็นอายแชโดว์ค่ะเป็นครีมๆอ่ะเมื่อกี้เส้นในแล้วคราวนี้ก็เส้นนอกเนาะเส้นนอกข้างบนกดตั้งก็มีเลยหันกล้องมาดูเอาล่ะคราวนี้เราก็มาลองลิปสติกกันดีกว่า NNN ตอนนี้เรามี3สีที่เป็นรุ่นนี้นะคะคือแท่งสีทองนะคะจะเป็นรุ่นเนื้อครีมรุ่นเนื้อครีมแต่วันนี้นะคะเราจะมารีวิวของ Artisty นะคะตัวสีทองแท่งสีทองจะเป็นเนื้อครีมก็เป็นลิปสติกปกติอะค่ะเนื้อครีมธรรมดาไม่แห้งเกินไปแล้วก็ไม่ได้แมทไม่แห้งแล้วก็ไม่มันจนเกินไปจะเป็นเนื้อกลางๆนะคะแล้วก็มีความบำรุงในระดับหนึ่งนะโอเคแล้วก็ส่วนตัวแท่งสีดำนะคะตัวนี้เป็นเนื้อเชียร์เนื้อเชียร์นี่ก็คือจะมีความบำรุงมีสารบำรุงอะไรสูงกว่าตัวเนื้อครีมแล้วก็จะมีกันแดดด้วย SPF 15ให้ด้วยนะคะคือเขาจะคล้ายๆกับลิปมันมีสีอะไรอย่างเงี้ยพวกเนื้อเชียร์ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ปากแห้งแล้วต้องการความบำรุงสูงเนี่ยให้ใช้รุ่นเนื้อเชียร์นะคะวันนี้เดี๋ยวค่อยลองดีกว่าวันนี้จะลองบัลเลตพิงค์นะคะบัลเลตพิงค์เป็นสีชมพูอ่อนรุ่นเนื้อครีมนะคะ Artisty Signature เนื้อครีมนะคะลิปสติกตัวนี้นะคะสีบาเลทพิงค์สีชมพูอ่อนเดี๋ยวทาเลยพิงค์เป็นแบบนี้บาเลทพิงค์ค่ะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะบาเลทพิงค์ค่ะแป้งสีแซนค่ะแล้วเดี๋ยวรอบหน้ามาดูก่อนว่าจะทาแป้งสีอะไรแล้วก็จะเป็นลิปสติกสีอะไรนะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ